ดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่ม.อุบลวันนี้พาทุกท่านมาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับโดยเราเปิดให้บริการหอผู้ป่วยพิเศษนะครับจำนวน24เตียงนะครับซึ่งค่ารักษานะครับเป็นไปตามสิทธิการรักษาพยาบาลบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านติดตามชมพร้อมกันครับครับและท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมอณวินดาเจียมบุญศรีนะครับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับขออนุญาตมาพูดคุยกับท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกหมอฝ้ายก็แล้วกันนะครับได้ค่ะครับพูดถึงหน่อยนะครับในส่วนของโรงพยาบาลมอบทนะครับที่เปิดให้บริการในส่วนของหอผู้ป่วยในครั้งนี้ครับเห็นบอกว่าเปิดตั้งแต่1ตุลาคมใช่ไหมครับค่ะตอนนี้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยชั้น8จำนวน24เตียงนะคะต่อจากนี้จะเป็นขั้นตอนของการนำส่งผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยนะคะโดยจะมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินแล้วก็พร้อมกับทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฉุกเฉินนะคะดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นแล้วก็จะนำส่งที่บริเวณชั้น8ค่ะหลังจากที่เตรียมพร้อมแล้วนะคะแล้วก็คนไข้ไม่มีภาวะเกินศักยภาพของโรงพยาบาลเราจะสามารถที่จะแอดมิดคนไข้ขึ้นไปดูแลที่หอผู้ป่วยในได้ค่ะค่ะเชิญค่ะตอนนี้ผู้ป่วยของเราหอฉุกเฉินพอได้รับการดูแลรักษาจนอาการของผู้ป่วยคงที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าไปรับการดูแลรักษาต่อที่ห้องผู้ป่วยในนะครับทีมของเราพร้อมหรือยังครับค่ะเราจะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านลิฟต์โดยสารนะคะซึ่งจะเป็นลิฟต์โดยสารที่เรากันไว้เฉพาะสำหรับนำส่งผู้ป่วยโดยตรงก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารในส่วนของเตียงผู้ป่วยหนึ่งเตียงแล้วก็ผู้ที่จะเคลื่อนย้ายคนไข้ได้ประมาณ 5-6 ท่านค่ะนี่ก็คือภายในหอผู้ป่วยนะครับพิเศษค่ะโซนส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องพิเศษรวมนะคะก็จะมีพื้นที่รองรับผู้ป่วยชายได้4เตียงนะคะส่วนบริเวณอีกโซนหนึ่งจะเป็นหอผู้ป่วยหญิงนะคะซึ่งตอนนี้มีคนไข้อยู่ระหว่างการนอนโรงพยาบาลนะคะหลังจากที่ทางห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินได้โทรส่งเคสแล้วก็เตรียมคนไข้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณพยาบาลจะมีการโทรแจ้งคุณหมอประจำวอร์ดนะคะให้มาขึ้นเตรียมในการรองรับคนไข้ก่อนนะคะซึ่งวันนี้คุณหมอเวรที่อยู่ประจำวอร์ดคืออาจารย์นายแพทย์สิทธิชัยนะคะช่วยเหลือคนไข้นะคะรวมถึงครูทางการแพทย์ของเรามีครบถ้วนตามเตรียมมาตรฐานของสถานพยาบาลซึ่งสามารถรับส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลด้วยกันได้ครบถ้วนแล้วก็ผ่านการตรวจประเมินเรียบร้อยค่ะซึ่งในส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องพักรวมใช่ไหมครับใช่ค่ะครับค่ะแล้วห้องพักพิเศษล่ะครับห้องพักพิเศษก็จะมีจำนวนทั้งหมด4ห้องนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะเราคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะระยะเวลารอคอยนะคะแล้วก็ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างที่โรงพยาบาลจะมีให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเรายินดีรับฟังทุกข้อความคิดเห็นของผู้รับบริการเพื่อใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาโรงพยาบาลของเราต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับแพทย์หญิงณวินดาเจียมบุญศรีนะครับท่านผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับที่นำเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนนะครับที่เราเปิดให้บริการที่โรงพยาบาลนะครับหากว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมา
พูดคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะที่นี่มอบนนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ